ในบรรดาบทเพลงที่ศิลปิน AF1 ถึง AF6 ใช้ขึ้นโชว์บนคอนเสิร์ตในแต่ละสัปดาห์นั้นมีมากกว่า800บทเพลงด้วยกันค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่ามีอยู่1บทเพลงเท่านั้นที่ถูกใช้ขึ้นโชว์มากที่สุดถึง3ซีซั่นด้วยกันถ้าไม่นับเพลงนักล่าฝันที่เป็นเพลงประจำรายการของ True Academy Fantasia แล้วบทเพลงที่ชื่อว่าไม่รักดีคือเพลงที่ถูกเลือกเป็นโจทย์ให้กับนักล่าฝันมากที่สุดถึง3ครั้งซึ่งก็น่าแปลกตรงที่ว่าทุกคนที่ได้ร้องเพลงนี้ล้วนเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในแต่ละซีซั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นพัชชา AF2 ลูกโป่ง AF4 หรือว่าซานิ AF6 นั่นเองค่ะต้นโชว์ชุดที่2กับทีมเกี่ยวกับศิลปินที่ดังระดับตำนานแต่ละทีมจะเลือกเพลงของไอดอลคนไหนมานำเสนอและจะสามารถโชว์ได้เหมือนหรือแตกต่างเหล่านักร้องในดวงใจของพวกเขาได้แค่ไหนไปชมพร้อมๆกันได้เลยนำได้ตั้งแต่โชว์แรกครับทุกโชว์เนี่ยทีมเราสิงคีก็หึงครับเพราะว่าเราเล่นตรงจุดครับกับคนรักของลูกนะทุกคนฟังตั้งแต่เด็กนะครับผูกพันโชว์ต่อไปก็เดี๋ยวเป็นทีมเราอีกครับไม่เชื่อคอยดูโชว์นี้นะครับโชว์ต่อไปเนี่ยจะเป็นโชว์เกี่ยวกับบทเพลงลูกทุ่งนะครับผมก็จะรวมเอาของพี่พุ่มพวงมา3เพลงเลยครับซึ่งเป็นบทเพลงยอดถนัดอยู่แล้วแต่ความพิเศษของโชว์นี้เนี่ยคือการนำเอาหลายๆอย่างมาผสมกันครับผมในการเต้นนะครับแบบเกาหลีเนี่ยครับมารวมกันกับลูกทุ่งเนี่ยทำให้เซอร์ไพรส์คนดูไปได้เยอะเลยออบว่านะครับก็ทุกคนเต็มที่ดีครับผมมีอะไรก็แบบมาถามว่าเอ๊ะท่อนนี้ร้องยังไงให้เป็นลูกทุ่งอย่างเงี้ยตอบผ่านยากเหมือนกันนะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องรอดูหน้าเวทีจริงๆเลยThank you.
และก็มาถึงอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นไฮไลท์ของคืนนี้ที่ต้องบอกเลยว่าแฟนเพลงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็รอชมการแสดงของพวกเขาเพราะถูกการันตีมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่นถึงความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใครและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมจะมายึดเวทีและประกาศศักยภาพของตนเองอีกครั้ง